สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Vita แอปพลิเคชันนี้ทำอะไรก็ลองดูนะครับนะแอปพลิเคชันนี้ Vita นี่ไปดาวน์โหลดมาก่อนเลยเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับอันนี้ผมทำบน iOS นะครับทำบน iPhone เมื่อโหลดมาแล้วก็เข้าไปเลยกดเข้าไปเข้ามาแล้วนี่ครับนะแอปVita นะครับก็จะเป็นแอปที่จะทำคลิปวิดีโอทำปกวิดีโอใส่ YouTube ใส่ Facebook ใส่ TikTok นะครับหรือเอาไปใช้ในงานต่างๆได้หมดเลย Instagram นะครับมี YouTube Intro Vlog นะครับนะหลายๆรูปแบบนะครับโอ้ยเด้งมาเฉยเราก็ดูด้วยว่าวิดีโอของเราเหมาะกับแบบไหนอย่างผมจะทำเป็น YouTube Intro นะครับตอนนี้เราก็ลองเลื่อนดูได้มันมีหลายรูปแบบเลยนะครับผมจะลองเลื่อนไปเลือกเอาเห็นไหนละไม่ไหนละเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ครับนี่ตัวนี้มันจะมีตัวอย่างที่เราดูก่อนว่าเมื่อทำวิดีโอออกมาแล้วมันมีลักษณะแบบไหนครับจะมีจุดที่ออกมาแบบนี้ถ้าเราจะเอาแบบนี้ก็ต้องยืดหนาวแบบง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปตัดต่อวิดีโออะไรมากด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่1วิดีโอที่2วิดีโอที่3วิดีโอที่4วิดีโอที่5 6เราก็เรียงตามลำดับเลยนะครับว่าเราจะเอาวิดีโออะไรมาก่อนเป็นลำดับแรกนะเช่นอันนี้ผมเอาวิดีโอของผมที่ไปเที่ยวไปเดินป่ามา1นะครับ2 3 4 5 6แบบนี้นะเข้าไปแบบนี้เลยนะครับง่ายๆเมื่อเข้ามาได้แล้วเราก็กดที่ปุ่มนี้เลยปุ่มถัดไปโปรแกรมมันจะทำวิดีโอออกมาเสร็จสิ้นนะเราจะเปลี่ยนแก้ไขข้อความด้วยนะครับเรามาที่เทคแก้ไขได้เอาพูดถึงวิดีโอก่อนดีกว่าวิดีโอแต่ละวิดีโอเนี่ยถ้าเราแตะลงไปเนี่ยมันสามารถ edit ได้นะครับมันจะมีเปลี่ยนวิดีโอกับ edit เลือก edit ก็ได้ครับเลือกช่วงเวลาของวิดีโอนี่ช่วงเวลาของวิดีโอนะครับนะ edit ครับเราก็เลือกช่วงมันจะช่วงไหนประมาณนี้นะครับส่วนที่เทคก็จะเป็นการแก้ไขมันจะมีอยู่2ที่แล้วแต่ชุดรูปแบบของมันนะบางอันจะมี3 4อันนี้มี2เมื่อกดไปแล้วตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวย่อของผมเห็นว่าดีแล้วก็ที่แบบนี้นะครับง่ายๆตรงนี้จะใส่เป็นอะไรผมจะใส่เป็นSharp แบบนี้นะครับแล้วก็ลองเพย์ดูว่าจะเป็นประโยชน์ยังกับท่านใครที่ชอบเอาคลิปวิดีโอไปใช้นะครับลองดูนะครับอ้ออย่าลืมสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คืออย่าลืมกด export นะปุ่ม export นี้นะครับเพื่อเซฟออกมาเป็นวิดีโอแล้วก็รอสักครู่นึงเดี๋ยวโปรแกรมมันจะ create ไฟล์ออกมาให้เป็นไฟล์วิดีโอคราวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับถ้ากดหน้าอะไรแบบปุ่มด้านบนนี้ก็กลับไปที่หน้าเลือกได้นะครับนะว่าจะไปเปลี่ยนชุดรูปแบบไหนหรือว่าดูเอาเองนะครับนะ